สวัสดีครับก็อันนี้เป็นวิดีโอที่ผมจะพูดถึงเนื้อหาว่านักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาประกอบอาชีพกันยังไงนะครับทำอะไรกันบ้างในการที่ว่าประกอบอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมในฐานะนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนเข้าเรื่องเนี่ยผมขอเกริ่นนำอะไรสักอย่างก่อนนะครับบางหลายอย่างแหละที่ยิงหลายอย่างอย่างแรกก็คือนี่เป็นวิดีโอครั้งอันแรกเลยนะครับที่ผมพูดตรงๆใส่กล้องเงี้ยนะครับปกติเวลาอัปโหลดวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยอาจจะหรือว่าอาจจะไม่ถึง 100% อ่ะแต่ว่าเนื้อหาคณิตศาสตร์ก็ 95% ส่วนอีก 5% ก็เป็นชวนคุยนอกเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาหรือว่านอกเรื่องไปเลยก็มีบ้างเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหา 95% ดังนั้นเวลาผมสอนเนี่ยผมก็จะสอนแบบว่าอัดหน้าจอ iPad แล้วก็เขียนเนื้อหาแล้วก็สอนพูดไปเลยนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างนึงตรงที่ว่ามีไม่เห็นหน้าผมตอนเวลาสอนนะครับซึ่งมีคนแนะนำนักเรียนบางคนก็คอมเมนต์หรือว่าแนะนำมาว่าแบบบางทีอาจารย์สอนน่ะคืออยากเห็นหน้าเวลาคนสอนด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าถ้าเห็นหน้าคนสอนด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเรียนได้ดีขึ้นหรือเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าเวลาบางทีผมเล่าเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยแต่ว่ามันมีแต่ตัวหนังสือคือเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ที่มีแต่ตัวหนังสือแต่ไม่มีหน้าผมไปโผล่ในหน้าจอเวลาอัปโหลดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันความสนุกมันน้อยลงไม่เหมือนตอนที่ผมสอนแบบออนไซต์ที่มีเนื้อหาบนกระดานและอาจารย์ก็เห็นหน้าอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือมีคอมเมนต์มาอย่างนั้นดังนั้นผมก็เลยอ่ะโอเคลองปรับดูนะครับก็คือแบบเนี้ยนะครับที่ผมพูดใส่หน้าจอโดยตรงเลยนะครับแล้วก็อันนี้มันยังทำได้สะดวกนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ก็คือไม่มีเนื้อหาคณิตศาสตร์แบบสอนลงหนังสือหรือว่าบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยโดยเฉพาะดังนั้นก็เลยไม่ต้องเขียนลง iPad อะไรนะครับถ้าเขียนก็มีกระดานนะส่องไว้ละเรียบร้อยนะครับอันนี้คือมุมหนึ่งในออฟฟิศที่นาโกย่ายูนิเวอร์ซิตี้เขาจัดให้ผมนะครับกว้างใหญ่มากเลยนะอยู่คนเดียวด้วยนะครับเลยอัดวิดีโอในออฟฟิศได้ด้วยนะครับโอเคครับก็อันนั้นอย่างแรกที่เกริ่นนำก็คือว่า นี่เป็นวิดีโออันแรกนะครับที่ผมลองอัดแบบตรงๆเงี้ยนะครับไม่ได้อัดหน้าจอเขียนเนื้อหาคณิตศาสตร์โดยตรงนะครับแต่ว่าอัดหน้าจอเวลาผมพูดไม่ใช่หน้าจอสิเขาเรียกอะไรไม่รู้เนาะคือถ่ายรูปผมโดยตรงนะครับถ่ายวิดีโอผมโดยตรงเลยนะครับโอเคดังนั้นมันเป็นครั้งแรกเนี่ยไม่รู้คุณภาพจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นถ้ายังไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับแล้วผมจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใครมีคอมเมนต์เรื่องเสียงเรื่องภาพความคมชัดหรือว่าเรื่องเนื้อหาก็เขียนลงในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเทคโนโลยีผมถึงเนี่ยผมก็พยายามปรับให้มันดีขึ้นแหละนะผมก็อยากอัปโหลดวิดีโอดีๆนะเพราะว่าอัปโหลดทีมันก็เก็บเป็นไปได้เรื่อยๆนะครับคนอยากฟังเมื่อไหร่ก็มาฟังมาดูเมื่อไหร่ก็มาดูนะครับโอเคครับดังนั้นก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับส่วนอันที่เวลาสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้ผมยังทำไม่เป็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหรือเทคโนโลยีผมไม่ถึงก็ไม่รู้นะถึงเวลาถ้าผมมีความรู้ถึงนะครับความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็เครื่องมือในการทำแบบนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะสอนเนื้อหาโดยที่มีหน้าผมไปเป็นช่องจอเล็กๆตรงคล้ายๆมุมซ้ายหรือมุมขวาตามที่คนอื่นเขาทำเนาะแต่ตอนนี้ยังทำไม่เป็นนะครับแล้วก็อันที่2ก็ต่อเนื่องจากอันที่2พอดีตรงที่ว่าตั้งแต่กลางปีนี้นะครับปี2022เนี่ยนะครับจนถึงกลางปีหน้าก็คือปี2023เนี่ยก็ผมไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอเนื้อหาคณิตศาสตร์เยอะๆ ยาวๆได้เหมือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาทำงานวิจัยที่นาโกย่ายูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยครับประเทศญี่ปุ่นซึ่งบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้เนี่ยมันอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะครับนี่ผมขอประกาศซ้ำก่อนนะบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับอ่านประกาศในยูที่ผมประกาศไว้ใน YouTube นะครับก็ขอประกาศซ้ำก่อนเผื่อคนแบบอ้าวอาจารย์ไม่สอนเนื้อหาแล้วหรอเนี่ยครับคือที่จริงยังสอนอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากลางปีนี้นะครับจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยปี2023เนี่ยผมสอนเนื้อหาลง YouTube เยอะไม่ได้นะครับอัปโหลดยากไปหน่อยนะอินเทอร์เน็ตมันไม่ถึงนะครับดังนั้นผมก็เลยมีไอเดียว่าในช่วงกลางปีนี้ถึงกลางปีหน้าก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์หรือว่าเพิ่มสไตล์ของเนื้อหาคอนเทนต์ที่ผมอัปโหลดลง YouTube บ้างนะครับแทนที่จะเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ล้วนหรือว่าแบบ 95% แล้วก็ชวนคุยแค่ 5% เนี่ยเปลี่ยนมาอาจจะเป็นชวนคุยนอกเรื่องคณิตศาสตร์เนื้อหาล้วนๆเนี่ยอาจจะสัก90% อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นานๆทีที่แบบ
โอเควิดีโอเนื้อหาคณิตศาสตร์ก็พอไม่ยาวเกินไปเนี่ยพออัปโหลดได้ก็อาจจะอัปโหลดเข้าไปบ้างนะครับหรือว่าอาจจะแบบวันนี้ว่างพอดีก็ปล่อยมันอัปโหลดไปแล้วกันเนี่ยนะคือบางทีอินเทอร์เน็ตมันก็พออัปโหลดได้แล้วบางทีมันก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าผมทําอะไรไม่ได้นะมันเป็นบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ผมไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงระบบอินเทอร์เน็ตของเขาได้นะครับโอเคครับดังนั้นนี่เรื่องที่สองเรายังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะโอเคเรื่องแรกก็คือน้องพบครับก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าพอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับว่าที่ผมอัดวิดีโอของผมโดยตรงนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเนื้อหาคณิตศาสตร์เยอะๆสอนเนื้อหาเยอะๆเนี่ยก็รอกลางปีหน้านะครับผมกลับเมืองไทยก่อนนะครับผมมาทำงานแค่ชั่วคราวนะไม่ได้ย้ายมาอยู่ถาวร นะครับทำงานแค่ชั่วคราวรับทุนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาทำงานให้ประเทศญี่ปุ่นชั่วคราวนะครับยังไงพอครบตามสัญญาปุ๊บผมก็กลับไปทำงานที่เมืองไทยต่อนะครับโอเคสองเรื่องจบไปแล้วเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไม่ได้เข้าเรื่องหลักสักทีนะครับเรื่องหลักสำหรับวิดีโอนี้ที่ผมอยากพูดถึงก็คืองานหลักของนักคณิตศาสตร์เนี่ยคืออะไรนะครับนักคณิตศาสตร์ประกอบอาชีพกันยังไงนะครับงานหลักของนักคณิตศาสตร์ที่ผมนึกออกเนี่ยนะครับมีทั้งหมดแบ่งได้ทั้งหมด3อันนะครับแล้วก็นอกจากงานหลักก็อาจจะมีงานรองงานเสริมอะไรที่สามารถทำได้นะครับตอนนี้พูดถึงงานหลัก3อย่างก่อนนะครับก็คืออย่างแรกคืองานสอนนะครับอย่างที่2ก็คืองานวิจัยนะครับแล้วก็อย่างที่3คืองานบริการวิชาการซึ่งอันนี้เหมือนกันทั่วโลกนะครับเหมือนกันทั่วโลกเลยนะครับตามที่อย่างน้อยก็เท่าที่ผมสังเกตนะก็คือมีงานสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการคราวนี้งานรองนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเปล่านะครับบางคนก็อยู่ในสถาบันวิจัยเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นงานรองอาจจะงานรองมากๆก็ได้เนี่ยนะก็คือมีเรื่องงานบริหารนะครับที่บางคนอาจจะต้องทำเหมือนกันอ่ะคราวนี้4อย่างแล้วกันนะพูดถึง4อย่างคืองานสอนงานวิจัยงานบริการวิชาการแล้วก็งานบริหารนะครับมันอะไรยังไงบ้างนะครับก็เพื่อให้วิดีโอไม่ยาวเกินไปผมอาจจะต้องแบ่งไปหลายพาร์ทนะครับพาร์ทแรกนี่ผมพูดถึงงานสอนก่อนว่านักคณิตศาสตร์นี่ถ้าบอกว่างานสอนคณิตศาสตร์สอนหนังสือเนี่ยอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับครูคณิตศาสตร์หรือว่าติวเตอร์หรือว่าอาจารย์หรือเปล่านะครับโดยรวมก็ต้องบอกว่าถ้านับเฉพาะงานสอนก็คือเหมือนกันเกือบจะทั้งหมดแล้วกันครับไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะคราวนี้มาดูความแตกต่างก่อนดังนั้นพอพูดถึงงานสอนเราก็ต้องมาพูดถึงความแตกต่างว่าเวลาเราพูดครูคณิตหรือว่าติวเตอร์คณิตหรือว่าอาจารย์สอนคณิตศาสตร์หรือว่านักคณิตศาสตร์มาสอนคณิตศาสตร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นครับนักคณิตศาสตร์ก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของเนื้อหาการสอนจริงๆเราก็ครอบได้หมดนะก็คือสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมมาให้รายปอตีปอโทปอเอกหลังปอเอกจริงๆก็สอนได้หมดแหละนะครับเพราะว่าเราก็เรียนมาหมดแล้วนะครับก็แค่อันไหนลืมก็แค่นึกก่อนหรือว่าไปเปิดหนังสือทบทวนนิดนึงแล้วก็อาจจะสอนได้ละนะครับอ๋อแต่นักคณิตศาสตร์นี่มีการลืมนะครับไม่ใช่ว่าจำได้หมดนะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างผมก็ลืมไปจำอันไหนไม่ได้สอนนานๆก็ลืมนะพอต้องสอนก็อาจจะต้องเข้าห้องสมุดไปเปิดหนังสือดูซะหน่อยว่าเนื้อหาที่เราจะสอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันเริ่มอะไรยังไงเนี่ยที่หนังสือเขาบันทึกไว้แล้วเนาะว่าแบบเริ่มจากนิยามตัวอย่างสติบทอะไรต่างๆมันมีอะไรบ้างเราจะได้พอจะได้นึกออกนะเพราะว่ายังไงลืมนะครับอันนี้เรื่องปกตินะครับไม่ว่าที่จริงไม่ว่าอาชีพไหนเนาะไม่ใช่ว่านักฟิสิกส์จำได้ทุกอย่างในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ไม่ใช่แน่นอนนะครับเอาแล้วก็อีกอย่างบอกนักคณิตศาสตร์คือเครื่องคิดเลขก็ไม่ใช่เหมือนกันนักคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องคิดเลขเร็วนะครับจริงๆคือจริงๆนักคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วกันนะแบบว่า 95% แล้วกันไม่ได้คิดเลขเร็วนะครับเพราะว่านักคณิตศาสตร์หรือว่าเวลาบอกว่าเรียนคณิตศาสตร์นี่คือไม่ได้ไปเรียนคิดเลขเร็วนะคนละเรื่องกันนะเราใช้เรื่องเราใช้เครื่องคิดเลขหรือว่าคอมพิวเตอร์ในการช่วยเราคำนวณมากกว่านะครับเดี๋ยวไอ้ส่วนนั้นเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดทีหลังตอนนี้มาเรื่องงานสอนก่อนยังไม่ได้เข้าเรื่องสักทีนะโอเคงานสอนนะครับถ้าเราพูดถึงครูคณิตศาสตร์ก่อนครูคณิตศาสตร์ก็เราคำศัพท์นี้เราก็มักจะพูดถ้าภาษาอังกฤษก็จะแนว teacher เนี่ยเรามักจะหมายถึงคนที่สอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมนะครับก็คืออาจจะเป็นป.1 หรือป.6เนี่ยครูอนุบาลด้วยก็ได้นะอันนี้เรามักจะเรียกว่าครูคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มัธยมก็เรียกว่าครูคณิตศาสตร์นะครับอันนั้นก็คือเรียกครูคณิตศาสตร์แล้วกันนะแน่นอนในบางโรงเรียนอาจจะเรียกต่างกันไปนะเช่นสมัยผมเรียน
ตอนประถมกับมัธยมต้นเนี่ยผมก็เรียกอาจารย์ผู้ชายครูผู้ชายว่ามาสเตอร์นะครับมาสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอยู่โรงเรียนคริสนะครับโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนั้นคือแล้วแต่อะไรแต่ว่าเรียกรวมๆกันแล้วกันนะว่าเรียกว่าครูคณิตศาสตร์ก็คือคนที่สอนคณิตศาสตร์ระดับตั้งแต่เด็กจนถึงม.ปลายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกรวมๆกันว่าคือครูสอนคณิตศาสตร์หรือครูคณิตศาสตร์หรือว่าบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่าครูคณิตหรือว่าครูเลขอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนทิวเตอร์จริงๆก็คล้ายๆครูคณิตศาสตร์ก็คือสอนหนังสือสอนวิชาคณิตศาสตร์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในระบบของโรงเรียนแล้วก็เรียกชื่อแยกต่างหากว่าคือทิวเตอร์นะครับบางคนอาจจะไม่อยู่โรงเรียนก็ไปเปิดสถาบันกวดวิชาของตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าทิวเตอร์ที่มีสถาบันกวดวิชาของตัวเองหรือว่าอาจจะไปจอยกับทีมอื่นที่เปิดเป็นสถาบันกวดวิชาไว้แล้วเนี่ยตามในกรุงเทพนี่แย่อยู่แล้วใช่ไหมครับตามต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันสถาบันกวดวิชานะครับที่รวมตัวกันเปิดเนี่ยนะครับก็เป็นอาชีพที่เป็นที่นิยมมากเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เรียนคณิตศาสตร์แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นนักคณิตศาสตร์โดยเฉพาะหรือว่าไม่ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยจบปตรีปโทเนี่ยแล้วก็ออกไปสอนหนังสือเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่อยากอยู่ในระบบโรงเรียนเนาะก็อาจจะไปเป็นทิวเตอร์แทนอะไรแทนก็ได้นะครับหรือบางคนก็ที่จริงๆยังอยู่อาจจะอยู่ม.ปลายอยู่นะครับหรือว่าอยู่ปริญญาตรีแต่ว่าคือมีความรู้นะครับสามารถติวได้เนี่ยเขาก็อาจจะติวตามนะโต๊ะว่างๆเนี่ยนัดกันเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ย1-5 คนเนี่ยแล้วก็นั่งเรียนกันด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่เรียกว่าติวเตอร์คณิตศาสตร์เหมือนกันนะครับโอเคนะครับดังนั้นครูคณิตศาสตร์หรือติวเตอร์คณิตศาสตร์ครับขอโทษคณิตศาสตร์ก็คือสอนแต่เด็กจนถึงม.ปลายแล้วกันเนาะแล้วก็แค่ต่างกันว่าครูคือคนที่สอนอยู่ในระบบของโรงเรียนนะครับส่วนติวเตอร์ก็มีสถาบันของตัวเองหรือว่าสอนตามโต๊ะเนี่ยฟรีแลนซ์ติวเตอร์เนี่ยนะครับโอเคต่อไปอาจารย์คณิตศาสตร์ละอาจารย์คณิตศาสตร์ก็คือคนที่สอนหนังสือสอนคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเราก็มักจะเรียกว่าอาจารย์แต่นี่เป็นแค่แบ่งคร่าวๆเฉยๆนะเพราะว่าที่จริงระดับม.ปลายหลายโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เรียกครูคณิตศาสตร์ว่าอาจารย์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนที่ผมบอกไปนะว่าตอนของผมเนี่ยตอนประถมมัธยมเนี่ยผมอยู่ในโรงเรียนคริสนะโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เรียกครูผู้หญิงว่าครูนะแต่พอเป็นครูผู้ชายเนี่ยมักจะเรียกกันว่ามาสเตอร์นะครับหรือว่ามาสMASTER เนี่ยมาสเตอร์เนี่ยนะครับเวลาพูดรัวๆเนี่ยว่าพูดแบบสมัยเด็กๆคือมาสเตอร์นะก็คือเอาเหมือนเอาตัว T ออกนะครับเอา S กับ T รวมกันก็เลยเป็นแทนที่จะเป็นมาสเตอร์เนี่ยก็เป็นมาสเตอร์นะครับส่วนพอม.ปลายเนี่ยถ้าตอนโรงเรียนทั่วไปผมคิดว่าเขาก็น่าหมายถึงมงฟอร์ดนะครับว่าเขาก็น่าจะเรียกครูกับมาสเตอร์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมตอนม.ปลายผมย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับซึ่งก็เรียกคุณครูหรือว่ามาสเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นเรียกอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคแต่ว่าพอเข้าระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือพอเข้าปตรีปโทเนี่ยผมเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเรียกอาจารย์หมดเลยนะครับดังนั้นเวลาเรียกอาจารย์เนี่ยก็คือสอนในระดับมหาวิทยาลัยก็จะนิยมเรียกว่าอาจารย์นั่นเองนะครับส่วนนักคณิตศาสตร์ล่ะจริงๆถ้าเรื่องที่สอนที่ผมบอกว่าถ้านับเฉพาะเรื่องงานสอนเนี่ยก็คือเหมือนอาจารย์คณิตศาสตร์เลยครับก็คือนักคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เลยครับอย่างน้อยในเมืองไทยนะจริงๆจริงต่างประเทศด้วยคือทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกเลยนักคณิตศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยถ้ามีสังกัดเนี่ยก็คือมักจะสังกัดในมหาวิทยาลัยก็คือทำงานเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นั่นแหละเวลาสอนก็คือสอนเหมือนเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์เลยนะครับดังนั้นลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่ก็คือผมก็มีลูกศิษย์นะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ทำอาชีพอาจารย์ด้วยนะครับดังนั้นก็คือมีลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ผมก็จะเรียกผมอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เรียกชื่อโดยตรงเนาะก็นี่เป็นธรรมเนียมไทยเนาะ หรือว่าถ้าอยู่อเมริกาเนี่ยเวลาเรียกอาจารย์ก็คือเราก็จะเป็น professor นะครับ professor นะก็อย่างเช่นอาจารย์ผมเนี่ยสมัยป.เอกผมก็จะเรียก professor Vaughn นะครับคือมาจาก professor Robert Vaughn นี่เป็นต้นนะครับดังนั้นอาจารย์หรือว่าคำแปลในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่า professor นะครับแต่ซึ่งไม่จะเป็นอาจจะต้องว่าเป็นศาสตราจารย์นะแต่เราเรียกรวมกันหมดแล้วก็เป็นการให้เกียรติอาจารย์ของเรานะครับว่าไม่ว่าอาจารย์ท่านนั้นอาจจะเป็นอาจารย์ใหม่ยังไม่ได้เป็น professor full professor จริงๆหรอกแต่ว่าเราใช้คำว่า professor ในการเรียกอาจารย์ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ย
ทั้งหมดนะครับยกเว้น TA หรือว่า RA เนี่ยเราก็อาจจะเรียกชื่อโดยตรงหรือว่าเด็กบางคนที่อเมริกาเนี่ยตอนที่ผมสอนเนี่ยบางคนเขาจะเรียกผมเป็น instructor แล้วก็ตามด้วยชื่อผมนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนชื่อภาษาไทยเนี่ยประพันพงศ์นี่เด็กอเมริกันเขาเรียกยากนะเขาก็จะเรียกชื่อเล่นผมก็ instructor day อย่างเงี้ยนะครับชื่อเล่นผม day นะครับ day เนี่ยที่แปลว่าวันเลยนะครับอาจจะแปลกประหลาดหน่อยเนาะแต่จริงๆชื่อเล่นเราก็มีหลากหลายเนาะโอเคนะครับดังนั้นตอนสมัยนั้นก็ถ้าตอนผมเป็น TA ที่ Penn State เนี่ยเด็กอเมริกันก็จะเรียกผมเป็น instructor day นะครับหรือว่าอาจจะเรียก day เฉย Mr. day เงี้ยแล้วแต่เขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่ทำงานเต็มตัวเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์หรือว่าศาสตราจารย์เนี่ยเราก็จะเรียกรวมกันทั้งหมดแทนคำว่าอาจารย์ในเมืองไทยเนี่ยก็คือเรียกว่า professor นั่นเองนะครับโอเคครับดังนั้นนี่คือจบพาร์ทเรื่องการสอนนะขอสรุปอีกทีนะว่างานเหล่านักคณิตศาสตร์มีทั้งหมด3อย่างแล้วก็งานรองรวมไปด้วยแล้วกันก็คือ4อย่างแล้วกันนะขอนับรวมๆว่าเป็นงานหลักการรองที่นักคณิตศาสตร์มักจะทำนะประกอบอาชีพเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างนะครับก็คืองานสอนงานวิจัยงานบริการวิชาการแล้วก็งานบริหารนะลืมเฉยเลยนะอันที่4คืองานบริหารนะครับแล้วก็ผมบอกไปแล้วว่าครูก็คือประถมมัธยมนะครับแล้วก็ติวเตอร์ก็ประถมมัธยมแล้วก็สอนอยู่นอกระบบบางทีก็อาจจะมีติวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะแต่ว่าไม่เยอะแล้วกันนะก็มีบ้างแต่ว่าอยู่นอกระบบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกว่าติวเตอร์แล้วกันนะครับแล้วก็เราแยกระหว่างคำว่าครูกับอาจารย์อันนี้คือคำศัพท์ในเมืองไทยนะว่าครูก็คือตั้งแต่ประถมถึงมัธยมหรือตั้งแต่เด็กจนถึงมัธยมเนี่ยส่วนอาจารย์มักจะใช้เรียกคนที่สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยแล้วก็ถ้านับเฉพาะการสอนอย่างน้อยในระดับปตรีแล้วกันนะเดี๋ยวปโทกับปเอกค่อยพูดทีหลังแล้วกันนะครับในระดับปตรีเนี่ยการสอนของนักคณิตศาสตร์กับอาจารย์คณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆก็คือเหมือนกันแหละนะครับก็คือสอนไปตามปกตินะครับจริงๆแต่ผมมันไม่ได้เหมือนกัน 100% มันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอธิบายในคลิปถัดๆไปก็แล้วกันนะครับเพราะผมไม่อยากทำวิดีโอที่มันยาวเกินไปนะครับดังนั้นคลิปแรกนี่ถือเป็นพาร์ทแรกของการอธิบายว่านักคณิตศาสตร์ประกอบอาชีพยังไงบ้างก็คืออันนี้จบพาร์ทแรกเกี่ยวกับงานสอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วนักคณิตศาสตร์กับอาจารย์คณิตศาสตร์เนี่ยเวลาสอนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงที่ผมว่ามันเหมือนกันเกือบ 100% แต่มันไม่ 100% เนี่ยมันจะไปแตกต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ